ับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงวันก็คือสัปดาห์หน้านี้นะคะที่มีรายงานบอกค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจร้านขนมหวานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเทศกาลนี้จะต้องปรับตัวกันเยอะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าราคาของเมล็ดโกโก้มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ชมคือเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวจากช่วงต้นปีนะคะนี่ก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยล่ะคุณผู้ชมต่อราคาต้นทุนของบริษัทร้านขนมหวานเหล่านี้นะคะตอนนี้หลายรายเลยต้องมาพร้อมกับความพยายามในการที่จะไปควบคุมเรื่องการลดขนาดสินค้าหรือว่าเปลี่ยนวัตถุดิบไม่ใช้โกโก้เพื่อให้ยังคงตั้งราคาสินค้าเท่าเดิมได้ค่ะราคาโกโก้ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทขนมต้องปรับตัวรับโอกาสในช่วงวันฮาโลวีนนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเทศกาลที่ลูกหวานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพวกเขาก็สร้างสรรค์วิธีการรับมือการขาดโกโก้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอาจจะได้เห็นช็อกโกแลตแท่งเล็กลงในรสชาติที่แตกต่างไปนะคะแล้วก็อาจจะมีขนมชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตวางขายมากขึ้นบนชั้นสินค้าค่ะซึ่งคุณเดวิดแบรนด์นะคะผู้จัดการภาคส่วนสถาบันอาหารเกษตรของเวลฟาโก้บอกว่าโกโก้ไม่เหมือนพืชเกษตรทั่วไปที่ปลูกได้ถูกที่การเติบโตก็ช่องต้องใช้สถานที่แล้วก็ช่วงของอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงมากแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมปัญหาสภาพอากาศภัยแล้งโรคระบาดส่งผลให้โกโก้ที่มาจากทวีปแอฟริกาตะวันตกกว่า170มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นหลายคนพูดเลยว่าพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยนะดังนั้นผู้ผลิตช็อกโกแลตยักษ์ใหญ่อย่างเฮอร์ชี่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องเผชิญกับราคาโกโก้ที่สูงมากในเดือนสิงหาคมได้รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่กว่า287ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 48.7% จากปีก่อนหน้านะคะขณะที่คุณมิคาเลฟบักค่ะประธานของบริษัทกล่าวในการพูดคุยกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนสิงหาคมบอกว่าราคาโกโก้ไม่ยั่งยืนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกแต่เฮอร์ชี่เองยืนยันกับ CNN ในแถลงการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาโกโก้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าฮาโลวีนในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมแนวโน้มของโกโก้ไม่ได้ดูมืดมนถึงขนาดว่าโอ้โหมันแพงเป็นประวัติการณ์นี้ฉันจะอดกินเหรอหรือยังไงหรือมันจะเล็กลงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะนักวิเคราะห์และผู้ค้าโกโก้คาดว่าการขาดดุลในปัจจุบันจะพลิกกลับไปสู่การเกินดุลได้นะเนื่องจากสภาพอากาศมันน่าจะดีขึ้นบ้างแหละแม่โดยเบรนบอกนะคะว่าจนถึงตอนนี้สภาพอากาศดีเพียงพอแล้วสำหรับพืชผลในปีนี้ซึ่งน่าจะช่วยเริ่มเพิ่มอุปทานนั่นคือเหตุผลที่หวังว่าราคาของโกโก้กำลังน่าจะลดลงนะถึงแม้ว่าความหวังจะเริ่มต้นขึ้นอยู่บ้างนะแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าราคาโกโก้จะยังคงสูงจนถึงอย่างน้อยก็เดือนกันยายนของปีหน้าค่ะ oh. เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้บริษัทต่างๆก็พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะหนึ่งในวิธีการก็คือลดขนาดของผลิตภัณฑ์ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมองเห็นได้เด่นชัดที่สุดในผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาดรวมมิตรที่จะมีปริมาณขนมลดลงแต่อยู่ราคาเท่าเดิมนะคะอีกวิธีก็คือการไปเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและก็รสชาติของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นการเปลี่ยนชั้นช็อกโกแลตกลายมาเป็นไส้อื่นๆแทนอย่างเช่นเวเฟอร์หรือว่าถั่วค่ะในฝั่งของมาสบริษัทขนมหวานยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตขนมยอดนิยมแบรนด์ Skittles แล้วก็ M&M บอกว่าแม้ว่าช็อกโกแลตจะยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในแง่ของความต้องการของลูกค้าแต่บริษัทก็ได้ขยายการนำเสนอขนมหวานรสผลไม้และเยลลี่สำหรับวันฮาโลวีนท่ามกลางความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคอายุน้อยมาตอบสนองด้วยการเปิดตัว Skittles ธีมฮาโลวีนค่ะแล้วก็เสนอแพ็คขนมรวมมิตรที่มีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็สินค้าที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตรวมอยู่ด้วยกันค่ะนักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตถึงการเติบโตของยอดขายและการผลิตลูกอมที่ไม่ใช่โกโก้หรือไม่ใช่ช็อกโกแลตนะอยู่ที่ร้อยละ 12.1 แซงหน้าการเติบโตของยอดขายช็อกโกแลตร้อยละ 5.8 ในปีที่แล้วค่ะตามรายงานของสมาคมขนมหวานแห่งชาติหรือว่า NCA ในปี2024นะคะแต่ว่าคนรักช็อกโกแลตไม่จำเป็นต้องกังวลไปอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมคุณแอมมี่เพราะว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยยังคงครองยอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายขนมหวานในปีที่แล้วที่ 25,900 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ NCA ด้วยค่ะซัลลี่ลีออนส์ไวแอดเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสินค้าผู้บริโภคบรรจุหีบห่อของสกาน่าบอกว่าผู้บริโภคกำลังซื้อน้อยลงกว่าที่เคยมีในอดีตแต่ว่าช็อกโกแลตจะยังคงเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงสุดและวันฮาโลวีนก็จะยังมีช็อกโกแลตปรากฏอยู่ที่ประตูบ้านของผู้บริโภคอย่างแน่นอนเพราะว่าในยุโรปในต่างประเทศเนี่ยคือเขาเรียกเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยเด็กๆเขารอคอยนะช่วยกันทรีตไหมช่วยกันทรีตไหมใช่เขาจะแบบแบ่งปันขนมให้เด็กๆกันที่มาขอประตูบ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่สบายใจได้ราคาไม่น่าจะขึ้นนะคะไม่น่าขึ้นแต่อาจจะแบบว่าไม่ใช่ช็อกโกแลตจ๋าๆหรือโกโก้จ๋าๆปรับตัวกันไปตามนี้แหละคุณผู้ชม
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ